โอ้คุมแล้วทุกคนอ๋อไปทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้นี่มาพบกับในพานอยู่ตากกลางบ้านทุกคนเลยในพานมาได้ออกป่ารอบนี้นะคืนนี้นะเอฟซีแต่ละท่านกับคอมาหลายว่าจะเห็นเฮิร์นในพานในพานกับวันละเยอะท่ายเราทุกคนในพานอายเพราะมันมีเมนเฮิร์นมันเป็นตู้ทุกคนเลยแต่ว่าในพานย่ายู่แล้วเดี๋ยวนี้ในการมายู่น้ำเขาพอทำเป็นเท่าเก้าทุกคนเลยคือสาเหตุที่บอยู่เป็นย้อนเลยนี่เดี๋ยวในพานจะไปอธิบายยู่เฮิร์นอะไรทุกคนเลยเป็นเฮิร์นหางไหมทุกคนเฮิร์นหลังนั้นนี่ในพานสร้างเองกับมือเลยนะหาเงินมาเธอละน้อยนะเธอละยิบนะมาเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองทุกคนเฮ็ดเอาเองกับมือเลยฝีมือของในภาพล้วนๆเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันทุกคนเลยเฮิร์นหางเลยทุกคนเบิ่งเส้นทางในเขาหาเอาดินมาถมทุกคนเลยรถอันเขาแก้ดินนะเสมนักโน่งเลยเป็นที่ฝุ่นเอาดินแดงมาเซอร์เขาสิเฮ็ดทางแดงทุกคนนะชุดยัดเลยได้ตั้งแต่บ้านนายอนต่อเขตบ้านหน้าปะค่าฮอดพูดแหละฮอดเมืองอะไรทุกคนเนี่ยเส้นทางแดงเขาอันเฮ็ดมานะฝุ่นเยอะมากอันนี้คือทางเข้าเนื้อบ้านทุกคนเนี่ยอันนี้บ้านอันที่เขาเจ้าย้ายขึ้นมาแม้นมืดได้แถวจะไล่ทางลงนี่นะทุกคนเขาย้ายบ้านมาแต่บ้านเก่าคุณแหละบ้านหนังหิวที่ในพานลงไปถ่ายเพื่อเบิ่งรอบก่อนนะเป็นบ้านทางเขาย้ายมาพีแล้วทุกคนเนี่ยหลังเฮิร์นก็ค่อนข้างที่จะห่างกันเพราะว่าบ้านกะต้นสบับดังเดิมมากกะประชากรอยู่ในหมู่บ้านกับโมได้หลายทุกคนเลยอันบ้านเก่ากับบ้านหางกับประชากรเลยหลังคาบ้านกับประมาณเศร้ากว่าหลังคานี่แหละเขาย้ายขึ้นมากกับบ้านกับสีห่างๆกันทุกคนเลยเบิ่งมันห่างกันแต่ว่าตีครอบเขตเฮ็ดโอเอาดินเพื่อดินมั่นแถวนี้ในดินเขาว่างเฮ้อทุกคนดินในบ้านเขาว่างไว้เพื่อปลูกสร้างบ่ได้ซื้อบ่ได้หาเนาะอันชุมขึ้นมาก่อนนะตอนเขาย้ายขึ้นมานะปีตึงบินเขาสิเอาสิจัดสรรที่ดินเพิ่นอันนี้แล้วเขาปลูกเป็นล็อกนี่หัวทางปีเฮาเลยทุกคนทางปีเฮาเฮิร์นอยู่เนื้อหมู่เลยทุกคนเนื้อหมู่เลยเป็นเรื่องคือได้ดินยูเนอร์มู่แนวนี้ได้ทุกคนในพานนี้ตอนในพานอยู่บ้านทางในพานพื้นมาตำหลังมู่เพราะว่าในพานยังมีเฮิร์นยู่บ่ตั้งเจอว่าสิอ้อเฮิร์นอ้อซ่านบ่ได้ยู่น้ำเขาเมทัลบ่ได้ยู่น้ำเขาโพท่าเมทัลตั้งเจออ้อเฮิร์นอ้อซ่านผัดเฮิร์นซ่านมันยังมีเขาย้ายบ้านมาอะไรจะปลูกเฮิร์นตั้งห้านะบ่เฮิร์นมาตำหลังมู่คนสุดท้ายแล้วได้อยู่นอกมู่นะดินเขาจัดสรรเฮือกมันเต็มหมดก็เลยได้เอาอยู่นอกมู่ไก่ทางโรงไก่ทางโรงขนาดทุกคนจอดรถไว้นี่เอารถเฮาฮอดบ่รถเฮาฮอดแต่ว่ามันมีไม้น้อยเดี๋ยวมันไม้น้อยสิขูด4รถเอาไว้นี่ก่อนยางเฮาทุกคนน่ะนี่ก็เฮือนเจ้าก็เฮือนมาตำหลังได้ปลูกอยู่นอกมู่ในนอกสูตรของในพานทุกคนน่ะอยู่ปุ้นอยู่ป่าเป็ดป่าพวกนะหอดเขตดินของในพานนี่อยู่นี่ดินอันนี้กะขานี้เขตแดดแต่ว่าบ่มีโหบ่มีเพิ่นเลยแต่ว่าฝั่งรักตาดินเรียบร้อยแต่ว่าโหนคั่นกันยังบ่มีนะยังเป็นป่าอยู่ทุกคนสูตรเขตแดนขานี้พื้นพุ้นของในพานนะขึ้นไปทีบึงเป็นป่าเมื่อแล้วตอนในพานมาอยู่นี้เปลี่ยนได้แถวนี้เป็นเดินได้มาในพานนี่ระยะอยู่กลายเป็นเฮิร์นหางก็เลยพกขึ้นมาอีต้นไม้ต้นเลยปุ้งขึ้นมาเขตแดนขึ้นไปชุดอยู่พุ่นทั้งเทิงกับทั้งเนือกับต้นไม้นะพุ่นเลยต้นกระบอกอันพุ่มอยู่พุ่นเลยกระบอกได้กว้างนะประมาณ60เมตรคูณ30ปางนี้แหละดินนอนนี้ก็หอดแล้วทุกคนนะมันหลังน้อยทุกคนในพานก็เลยเบาเฮิร์นในพานเบาตู้เฮ็ดเองกับมือทุกคนนะฝีมือในพานล้นเฮ็ดเองกับมือเลย
สู้ชีวิตขนาดทุกคนเลยความจนทุกคนเบิ่งเอาแล้วก็แล้วอันนี้เฮิร์นหลังตั้งปิดเฮิร์นหลังตั้งอิดในชีวิตของในผ้าเลยเฮ็ดเอาเองใช่ซ้ำเป็นเป้นอันเป้นไม่ย่างเลยทุกคนเลยเบิ่งนี่บ่ได้มาดูแลบ่ได้มารักษาโปคุมเต็มมาเลยในผ้าบ่ได้มาเคาะเลยใดบ่ได้มาเคาะเลยทุกคนน้ำมุ้งสมุ้งก็เบิ่งทุกคนเลยแต่ว่าเฮิร์นมันน้อยนะเป็นตูบเก้าเสาหนึ่งเสาถ่านมันก็เก้าเสาเสากับเสาน้อยอ๋อเบิ่งดีโปเฮ็ดอ๋อทุกคนเห็นนะโปเฮ็ดเป็นเฮิร์นโปทุกคนบ่ได้มาอยู่นะเสาก็ไม่ได้ใหญ่ทุกคนเพิ่นตอนที่ในผ่านปุ๊กนี่นะครอบครัวน้อยๆได้นั่งนุดกะหากะข้านหันทุกคนเลยย้ายให้มาอยู่นี่นะก็จะย้ายขึ้นมาก็อยู่บ้านหางบ่ได้ทุกคนเลยมันผีเลาะไปเลยครบหมดทุกคนผีเลาะผีไปเลยทุกคนก็เลยอยู่บ่ได้แต่ว่าได้ขึ้นมาตำลังหมู่เฮ็ดเฮิร์นนี่แล้วก็ขึ้นมาอยู่ในผ่านก็เมาไปหาเงินนะหาตามวิถีชีวิตเนี่ยนี่แหละทุกคนเลยมาได้เธอละยิบเธอละนิดเธอละน้อยบ่ได้เป็นก้อนเป็นก้อนมาเฮ็ดเธอละน้อยมันบ่มีไรหาเลยทุกคนแต่เก่านะโซนมอกโซนมั่นกับบ่ได้มีแล้วก็ข้าวกับบ่ได้มีพ่อค้าเฮามาซื้อมั่นคือเดี๋ยวนี้บ่ได้มีร้านมั่นรับซื้อมั่นคือเดี๋ยวนี้ทุกคนแต่เก่านะแล้วหน้ามากับบ่มีไรหาแล้วทุกคนแต่เก่าเดี๋ยวนี้ยังใครได้ยังมีอันเขามารับซื้อมั่นอันส่งเสริมเพื่อคนปู้มั่นปู้เพลือใครแน่ได้มั่นซอยก็น้อยนึงนะแต่ว่าบ่หลายแต่ได้ซอยน้อยนึงคือข้ามดูทุกเยียดยามผ่านมานี่ก็ลายทุกคนจนในผ่านก็จนกลายเป็นรักไม่แก่นไปเลย นี่แม่นเว้าได้ทุกคนจนในผ่านกลายเป็นรักไม่แก่นเลยจนเว้าเพลือก็ลื้อๆอยู่บ่ได้เจอแล้วเดี๋ยวนี้นะมันคำนินทานี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของในผ่านไปเลยนะในผ่านบ่ได้สนใจทุกคนเบิ่งในผ่านทุกยะเขานินทาในผ่านโอ้คำหยาบหยามดูถูกทุกคนผ่านจนตะเก้านี่จนเสมอจนเยอะผู้โมงห้อยชะกงไม้พวกเราทุกคนเลย เอาแล้วว่ายังกลายเป็นในผ่านทั้งคู่มือนี่ก็ครอบโอ๊ตทุกคนมาอยู่นี่ก็โอ้ยเฮ็ดเหลือกันลำบากเข็มคือปลาซานี่ขั้นนี่ไปพละไกลพุ่นเลยทุกคนเลยขั้นปลาซาเปลี่ยนพละจังกายเป็นเฮิร์นหางหลังนี้นะเพราะว่าคือปลาซาทุกคนลูกเมย์อยู่น้ำบ่ได้ลูกเมย์นอนบ่ได้อยู่น้ำบ่ได้ในผ่านมาอยู่นี่บ่ฮอดปีซั่นใดบ่ฮอดปีนะประมาณน่าจะประมาณฤดูฝนหนึ่งนี่แหละแต่บ่ฮอดปีคือนี่แหละประมาณ7 8เดือนมั้งนี้นะอยู่บ่ได้ก็เลยตัดสินใจทุกคนตัดสินใจความย้อนความจนความทุกข์ความยากในผ่านก็ตัดสินใจเนี่ยเลิกกับแนวว่ะชีวิตนี้เนี่ยเลิกกับแนวในผ่านก็เลยตัดสินใจห้ามไปหาเงินหาค่ำอยู่ต่างแดนทุกคนเนี่ยก็คือไปประเทศเพื่อนบ้านเฮาไปไทยแลนด์ทางฝั่งไทยทุกคนเนี่ยในผ่านเองก็ไปก็ทำงานอยู่ฝั่งไทยก็พอจะได้เงินได้ค่ำมากอ่ะบ่ได้เพลอทุกคนเนี่ยโมเสือเฮิร์นไปซื้อดินได้เงินมากก็ไปซื้อดินแล้วแล้วก็ย่างเฮิร์นได้บ้านนี้ซื้อดินแล้วก็ย่างเฮิร์นบัดนี้เก็บเงินอีได้เธอละขยันไปเอ็ดเฮิร์นอีตั้ง5เฮิร์นอีตั้ง5เฮิร์นอีหลังนึงในอยู่ทั้งผู้แค่เฮิร์นเขาพอท่าไม่เท่าผู้ทุกคนในเฮิร์นในผ่านก็แต่ท่านได้แล้วหาก็ได้ 70% ทุกคนเฮิร์นในผ่านหลังนั้นนี่หาก็ได้ 70% เป็นเฮิร์นเฮิร์นวิลล่าทุกคนเฮิร์นนั้นชั้นเดียวนะเป็นเฮิร์นชั้นเดียวเฮิร์นวิลล่าใช้ดินก็ปูนเอาบ่ได้ใช้ไม้หลังจากเฮ็ดได้ 70% แล้วก็พอดีมีอันโรคระบาดโควิด19ทุกคนกำลังเป็นกระแสตอนนั้นนะโควิด19นะกำลังเป็นกระแสอยู่ประเทศจีนตอนนั้นนะทุกคนนะในผ่านนะเฮ็ดงานอยู่ไทยตอนนั้นพอดีโควิด19มาแล้วก็ต้องกลับเพราะว่าเจ๋งได้ทุกคนเอ้ยในเอ้ยนายเพิ่นเลยว่านายจ้าง
ในบ้านกันลุงเลยทุกคนนายจ้างกับเจ๊งกันมาลายบ้อนทุกคนในทือปิดกิจการทือปิดพิลลายบ้อนในผ่านจำใจต้องมาทุกคนกลับมาประเทศผู้เจ้ามาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนกะทือกักทือกักไว้อยู่ด้วยสวรรค์ท่านสองอาทิตย์ทุกคนเลยกักแบบว่ากักตูสอบเบิกอาการประมาณนี้นะย่านว่ามีอาการติดโควิดแล้วเขาสิเอาไปแบบนี้นะเอาไปรักษาจังสินะถือกากไว้นั่นแหละสองอาทิตย์ตัวนั้นเข้มงวดขนาดทุกคนเลยมาผ่านก็เลยกลับบ้านมากก็เฮิร์นอันนั้นนะเฮิร์นดินในผ่านนะมันโบแล้วแบบนี้นะหากได้ 70% ยังค้างโคกอยู่เท้าคู่มือนี่มีแล้วผัดในผ่านประเคยจะเฮิร์นเลยเดี๋ยวนี้นะเคยจะเฮิร์นแล้วในผ่านว่าขั้นบ่เฮิร์นในผ่านสิเท่าป๋าทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ก็เท่าจนโหแซมเล่าเลยคันบ่เฮิร์นนี่เดี๋ยวในผ่านสิเท่าป๋าเฮิร์นในผ่านตัดสินใจเฮิร์นแล้วบ่แล้วก็เฮิร์นทุกคนหาก็ได้ประมาณ 70% เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเฮาฮึบเฮาไปเบิ่งเฮิร์นอันนี้ก่อนทุกคนโซนเฮิร์นไหม้ในผ่านนี่เดี๋ยวจังเว้ากันทีหลังทุกคนเลยเฮาเบิ่งเฮิร์นอีหางในผ่านก่อนเฮาไปเบิ่งข้างเนอทางเนอทุกคนแต่ว่าบรรยากาศนี่น่าอยู่ได้คนเบิ่งต้นมะลำใหญ่ในผ่านปู่เองกับมือนี่ฮะใหญ่แล้วใหญ่เลยนะฮะต้นมะม่วงไข่กับทุกคนต้นมะม่วงไข่นี่เป็นแล้วได้มะม่วงไข่มะเงี่ยวมะเงี่ยวนี่มันเกิดเองอยู่นี่มะเงี่ยวนี่หลายต้นมะเงี่ยวอันนี้คือต้นมะม่วงกระสอมะม่วงพื้นบ้านเฮามะม่วงกระสอมะม่วงดั้งเดิมอันนี้ก็ได้ผ่านปู่เองกับมือใหญ่แล้วทุกคนนะนี่อันนี้ต้นมะม่วงกระสอเลยใหญ่เลยได้ต้นมันก็ดิโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่ปี2015ทุกคนปี2014ปู่นะอันนี้มันกระท่านนะมันกระท่านนี่มันน่าจะเกิดเองซ่านซ่านมันอยู่หักแล้วทุกคนปู่เฮ็ดเพิ่นไฟไปเบิ่งก่อนประตูก็เปิดฟ้าเลยขั้นใดสลุเหมือนทุกคนนะเพิ่นไปนี่ตกกลึ้งตรงนี้สิโยโยนี้มันได้ห้ามคันมาพี่ระแวงนะทุกคนเฮิร์นก็ได้ปึ๊บอันนี้คือภายในทุกคนนะภายในของเฮิร์นนะสร้างเองกับมือเลยเฮ็ดเองกับมือไม้นี่ก็ในผ่านเลยเองมากับมือเลยทุกคนนะเลยเอาเองมัดไม้นี่ก็ดิอันนี้ก็คือกันเป็นฝานี่ก็ในผ่านเฮ็ดเองเลยเองปาดเองมัดเฮ็ดเองมัดเลยทุกคนเอ้ยเลยเอาเองเสานี่คือกันไม้คือไม้คางก็เฮ็ดเองมัดเลยในผ่านบ่ได้เฮ็ดเองเท่ากับเบิ้งตัวเบิ้งนี่ในผ่านบริเฮ็ดในผ่านซื้อเอาเก็บชอบสิได้ทุกคนได้เงินซื้อกระเบิ้งนี่ก็หาเงินโคตรลำบากเลยทุกคนในแต่เก่านี่มีเงินเบาเดี๋ยวนี้ก็ยังลำบากอยู่ลำบากทุกท่านมีลำบากในผ่านโรยแล้วแบบนี้ทุกคนเอ้แต่ว่ามันก็พ่ออยู่นี่ก็มีความสุขไปแบบนึงในทุกคนครอบครัวนี่น้อยลูกผู้หนึ่งลูกน้อยผู้หนึ่งอยู่นี่ตอนนั้นก็โคตรมีความสุขสำหรับครอบครัวแล้วโคตรมีความสุขแต่ว่าโบเกลกับชาวบ้านชาวบ้านเขาเยอะดูทุกเย็ดยำนะเลิกกับย่าเขาป้าพวกพ่นนะนะโป้นะเฮิร์นโป้ทุกคนเยอะมืดมืดแต่ทุกคนในผ้านไม่ได้เอาโป้มเอาไฟมากก็เฮิร์นโป้เฮ็ดทุกคนเฮิร์นโป้ตะมอยโกนง่ายเลยในผ่านเว้าบัดเฮือนเฮือนหลังนั้นนี่ในผ่านสิมะหมางเอาได้หลังนี้มะหมางเอาไปเฮ็ดเฮือนไฟทุกคนเอ้ยมะหมางเอาไปเฮ็ดเฮือนไฟคือสิดีอยู่เสียดายทุกคนเอ้ยปะไปนี่นี่ทิ่มแต่ซื้อในผ่านว่าสิทิ่มแต่ซื้อกันปะไปนี่เบิ่งคนบ่อยู่หลายปีแล้วโป้มันเฮ็ดเบิ่งหมดหมดเลยโอ้ยไม่เป็นอีกคือสิหมดหลายเติบเลยเป็นจุดโดเลยนะมันกินเมาะมันแต่แก้นมันมีท่านกินธนาโปในใต้ยำยาบทุกคน
บ่อนี้และบ่อนอนในพานห้องที่ตะเงินตกลูกเม่ลูกผู้หนึ่งเม่ผู้หนึ่งนอนผู้ดีอันผู้ดีคันอยู่ดอนนี้เอาตู้เสื้อผ้าคันนี่บ่อนี้นะเป็นห้องเป็นห้องผ้าเสทุกคนเลยก็มืดทบ่อนนี้บ่อนอนตื่นลงมากก็คลอยเอามากก็มาหนังอยู่นี่คลออยู่นี่ความห้อมก็ได้ช่ำเถียงหน้านี่แหละทุกคนเนี่ยพอแต่อยู่ได้นี่แต่ว่าใครแน่ทุกคนมีโหห้ำโหทุกคนเนี่ยพอประมุ่งกับเบิ้งใครแน่แต่คนมีโหห้ำโหแต่ว่าเรื่องความจนความทุกข์ความยากนี่รุดมู่เลยทุกคนนี่เฮ้อนี่หลังน้อยรุดมู่ชาวบ้านเขาอยู่เอ้ยเขาได้เฮิร์นบลังง่ายง่ายตึงต่างตึงต่างบ้านในพานได้เฮิร์นลังน้อยเขาในยู่แถวเรียบทางโลงพุ่นเฮิร์นเรียบทางโลงชุดยัดอันนี้ในยู่เนอร์ชุดแต่ก้าวในทางหลังนี่ก็เป็นป้าดงดิบเลยทุกคนเลยติดกับดงประสาดงประสาถัดไปฮันน้อยเดียวบริไก่ยิ่งดีทุกคนกับเฮิร์นในพานนี่คือกันกับประสานะก่อนลูกเมียยังยู่บ่ได้ในพานแต่งตาชินใจไปหาเฮ็ดงานดิเดี๋ยวเขาเอาไปเบิ้งเฮิร์นไฟก่อนทุกคนเลยประตูเอาเฮิร์นไฟนี่ลูลาลื้นประตูทางเข้าทุกคนประตูทางเข้าเนี่ยตับหยาบอยู่นะเห็ดพอว่าเห็ดกว้างเกินไปมันเยตภาพแต่พีบอันตัวนี้ไปเห็ดวงกบห้อมเห็ดเอาเองเนี่ยเห็ดวงกบธรรมดาทั่วไปห้อมมันก็เลยแข็งแห้งลื้นแล้วก็มีก่อนล็อกไข่แน่อยู่แต่ว่ามันจะเอาได้ป่ะมันโบคุ้มแล้วทุกคนต้องต้องอันนี้คือเฮิร์นไฟทุกคนเลยเฮิร์นไฟอันนี้นี่ตอนในพานยู่เนี่ยยังบ่ทันได้มีสภาพนี้ทุกคนเลยยังบ่ทันได้แล้วแต่ว่ามุ่งหลังแล้วแต่ท่านได้แล้วเป็นพวกเป็นพื้นพื้นท่านได้ปูฝาในท่านได้มีมีแต่มุ่งลังก็โค้งหางไว้ตั้งโค้งหางไว้กับมีซ่านอันนี้ต่อในพันยูนโซนอันนี้นี่ฟ้าเขาปะโพมาลาบมีบนยู่ในพันก็เลยเฮ้อเขามายู่แทนอยู่นี่ในพันน่ะตอนนั้นในพันยู่ไทยแล้วเฮ้อป้ามาอยู่ด้วยนี่ทุกคนในพันน่ะคือผู้หญิงอยู่ฝั่งลาวนี่ถ้ามือมือเฮิร์นโพถือโพต้านมือนี่ถ้าถือป้าเดียวนี้กลับมาบ้านพระเจ้าเนี่ยยู่เฮิร์นยู่เฮิร์นพ่อแม่บ่ได้ทุกคนเลยคลั่มทุกคนเลยผิดผีทุกคนผิดผีได้ทุกคนเลยบ่ว่าบ่ฮู้จักว่าอยู่ถิ่นอื่นนี่คือกันกับถิ่นผู้ไทยของนายพ่านบ่ผู้หญิงที่อันถือโผต้านมือเฮ้อว่าต้านมือคือต้านมืออยู่เฮิร์นโผนี่ต้านมืออยู่เฮิร์นปู่เฮิร์นยานี่ถ้ามีการป้ากันแล้วนี่กลับมานี่มาอยู่เฮิร์นพ่อแม่พระเจ้าบ่ได้ต้องได้ปลูกตูบอยู่ทุกคนแนวนั้นทุกคนเลยฮีดของบ้านในพานเนี่ยถ้าไปอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่น่ะอยู่เฮือนพ่อแม่น่ะผิดผีเขาเอิ้นน่ะต้องได้ปลูกตูบหน่อยอยู่เขาบ่มีบ่อนอยู่บัดนี้น่ะในพานก็เลยเฮือเขาน่ะมาอยู่ในนี้อันนี้น่ะเขามาซ่อมแซมมาเสื้อฝาเอาอันนี้กับเสื้อเป็นพื้นเอาต้องเขามาอยู่ก็ตกตะไฟนี่แต่เดี๋ยวนี้เขาเอาโพแล้วก็เขาไปอยู่เฮือนโพแล้วเดี๋ยวนี้นะเพื่อเขามาอยู่ที่ทุกคนในพานก็ไม่ได้วางพลเลยเนาะเพราะว่าเป็นป้าผู้เจ้าป้าขิงขิงคนป้าเอ้ยเม่ขิงขิงเลยมาอยู่ด้วยนี่ส่วนเขาชีเห็นบุญคุณหม้อเสืออันนี้ชิบจักคือการทุกคนนั่นแล้วแต่จะคิดในพานก็ไม่ได้วางพลในพานเว้าไปเรื่อยเปื่อยทุกคนเอ้ยถ้ามีเว้าก็มีโมนทุกคนเว้าไปนี่แหละตามภาษาในพานนี่เนี่ยเว้าก็โชคก็สวายทุกคนในพานก็ได้บางคนก็ว่าโอ้ในพานนี่เว้าหลายลิในพานนี่อดเว้าหลายบ่ได้ทุกคนในพานนี่เว้ากระชกกระชายเว้าล่ามปามชั่วหลายนะก็ขออภัยนําทุกคนเลยในพานนี่เว้าล่ามปามปะภาษาบ้านในพานเว้าปะล่ามปามปะถ้าเป็นภาษาถิ่นอื่นนี่เป็นภาษาไทยนี่คือสิเป็นเว้าล่ามปามนะทุกคนเลยพูดล่ามปามโอ้นี่แหละทุกคนนะเบิ่งนี่โปะในทางเนาะพี่ก็ได้ชีวิตคนเฮานี่ก็ต้องสู้ต่อไปทุกคนจะถึงเรือแล้วจังสิได้มาหมางเอานี่ก็ได้ประตูก็เดิมที่นี่เป็นสีเขียวได้ประตูนี่มันร้อนแล้วทุกคนนะสีเขียวเคลื่อนก็เป็นล่มเป็นล่มเป็นอันนี้นะเขาเอิ้นเพลใบสีบ่ใบสีบ่ใบเพลอันนี้นะ
นี้นะอยู่เฮิรนน้อยนั่นนี่ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งทุกคนแต่ว่าในพานยังบ่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นแล้วคือว้าวนั้นๆว้าวตามความจริง ในพานว้าวตามความจริงทุกคนเลยบ่ได้โกหกบ่ได้อ้อหลอบ่ได้อ้อหลอว้าวตามความจริงนั้นยังบ่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็เลยบืนต่อไปทุกคนเลยบืนต่อไปนะบืนไปเรื่อยๆบืนจนพระเจ้าจนไปบ่ได้พุ่นเลยไปพระเจ้าไปบ่ได้เลยญาติพุ่นเลยญาติบืนตอนนี้ยังไปได้อยู่กับบืนต่อไปทุกคนสู้ต่อไปเดี๋ยวอัดไว้คือเก้าทุกคนลงก่อนลงไปเบิ่งด้านนอกอีกกูเจ็บดิอัดบ่ได้เลยนี่นะนี่คันเพิ่มมานอนลำอีเป็นแต่นอนอยู่บุคคลมันเป็นเฮิร์นหางก็ได้นี้เฮิร์นหางแล้วทุกคนมันหางตั้งแต่ปี2015คืดเบิ้งมันของจองแล้วกับบ้านหางอยู่หลุมพุ้นบ้านหางอยู่หลุมในพานก็อยู่บ้านหางตอนเขาย้ายขึ้นมาป้านะเพิ่นมาอยู่ด้านนี้กับบุคคลปีใช่ไหมย้ายอ้อไปหาให้งานอยู่ไทยก็กลายเป็นเฮิร์นหางอีเฮิร์นหางที่สร้างเองกับมืออันนี้นะเพื่อนหางที่เจ้าของช้างมือเลยโยประตูก็จะพังมาเลยข้างใดก็ได้ไก่มู่ได้ทุกคนเลยเบิ่งนาเรียวหาหลังคาเฮิร์นจนมีเยอะเห็นพอแล้วมิดจิลีเลยหลังคาเฮิร์นอยู่แต่กลางป่าพี่คือสิได้ส้มกันอิ่มจุใจและทุกคนอันนี้คืออดีตของนายพานเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะอดีตความทุกข์ของนายพานระบายความทุกข์ชู FC ฟังก่อนเราให้ฟังแบบคร่าวๆทุกคนเลยถ้าเว้าแบบเต็มเลยนะเมิดปีก็มีเมิดปีก็บ่เมิดทุกคนเลยความทุกข์ความยากเฮาก็ได้บ่เว้าแต่เพ้อทุกคนเลยต้องบืนต้องสู้ตราบเลยที่ยังมีห้อยยิ้มหูเอิกๆอยู่ในนี้เนี่ยสู้ต่อไปทุกคนนะมันก็ยังสภาพดีอยู่เสียแต่โป๊ะเฮือนเท่านั้นแหละบริโภคโป๊ะทุกคนโอ้ทุกคนเลยแดดก็เริ่มกล้ามาแล้วในพานก็สิโจไว้ชั้นนี้ก่อนทุกคนขอบเจอทุกการที่ตามฮับส้มนะขอบเจอทุก FC เอ้ยขอบเจอ FC ทุกคนที่เข้ามาฮับส้มเป็นกำลังใจให้2ในพานเสมอมาทุกคนเลยขอบเจอหลายๆทุกคนคลิปนี้ในพานก็สิไว้ชั้นนี้ก่อนทุกคนเลยไว้พบพอเดี๋ยวไม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วบ๊ายบายทุกคน